สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าค้ำประกันราคาข้าวนะแล้วก็คะแนนนิยมของรัฐบาลความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งมีการทำโพออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องของคะแนนนิยมของรัฐบาลเรื่องการที่ล่าสุดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปลงพื้นที่นะฮะเยี่ยมเกษตรกรชี้แจงการประกันราคาข้าวนะครับเอาเรื่องของการประกันราคาข้าวก่อนเดี๋ยวมาว่าเรื่องโพเรื่องเศรษฐกิจประชาชนเป็นยังไงนะครับเรื่องการประกันราคาข้าวเนี่ยมันก็คืออะไรสมมติว่าข้าวขายได้ 6,000 บาทรัฐบาลก็จะให้เงินสนับสนุนนะที่เหลือประกันไว้ขายได้ไม่เกิน 15,000 บาทนะขายได้ถูกข้าวราคาถูกแต่คุณก็จะขายได้ 15,000 บาทซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองและโครงสร้างการบริหารและปกครองเป็นอันตรายสำหรับประเทศชาติผมย้ำอีกครั้งนะเป็นอันตรายหลักคิดลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันจากโครงการจำนำข้าวนะครับที่รัฐบาลใช้เงินอุดหนุนนะครับหรือว่าค้ำประกันนะเอามาจำนำที่รัฐบาลนะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะให้ราคาที่เอามาจำนำเนี่ย 15,000 บาทตอนนี้ใช้การค้ำประกันราคาเหมือนกับจำนำข้าวใกล้เคียงกันมากงี้ดีกว่าใกล้เคียงกันมากเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวแบ่งเป็น2 อย่างนะครับคือ1 G2Gคือบอกว่าจีนนะตกลงกับไทยมาซื้อข้าวกับไทยแลกกับสินค้าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือหลักอันหนึ่งเขาเรียกว่า G2G ที่บุญทรงเนี่ยถูกดำเนินคดีสุดท้าย G2G นั้นไม่เป็นจริงนะครับเป็นเรื่องของเสียเปียงนะฮะก็ถูกดำเนินคดีไปคือเขาใช้หลักอะไรกลุ่มที่ออกนโยบายนี้นะครับไปหลอกลวงเสร็จข้าวเงินแก๊ปที่เหลือก็เอาเงินภาษีฮะไปอัดไปกู้ยืมมาแล้วเอาเงินภาษีไปใส่เสร็จเงินส่วนต่างเหล่านั้นเขาก็ไปเอาชื่อปลอมคนปลอมจ่ายให้รายละ 3,000 3,000 3,000 เอาชื่อมาใส่นะครับแล้วก็เอามาเป็นคนจำนำข้าวโดยก็ข้าวลมใบไม่มีบ้างนะฮะเขาเรียกว่าลมเนี่ยข้าวลมก็คือว่าจู่ๆให้เจ้าที่ของรัฐออกใบอนุญาตเลยนี่ก็ถูกดำเนินคดีเป็น100คดีเลยออกอนุญาตว่ามีการจำนำข้าวไว้แล้วนะครับก็เป็นลมนี่แหละแล้วก็บางส่วนแรกๆก็มาจาก1 G2G ปลอม2ก็ขนมาเลยฮะขนมาจากพม่าลาวเขมรซื้อมา 6,000 มาขาย 15,000 ในประเทศไทยแล้วมาจำนำไว้ก็จ้างคนรายละ 3,000 3,000 แล้วก็มาลงชื่อแล้วก็เอาเงินภาษีพวกเราเนี่ยไปจ่ายนะครับต่อมาหนักกว่านั้นขายลมก็คือกระดาษเปล่าๆให้เจ้าที่เนี่ยรับเงินไปส่วนนึงไอ้คนที่มาลงชื่อก็รับเงินไปส่วนนึงลงชื่อว่าเอาข้าวไปฝากไว้ที่โรงสีข้าวกอไก่สมมุตินะแล้วปรากฏว่าตอนหลังมาตรวจสอบแล้วไม่มีข้าวจริงในโรงสีข้าวดังกล่าวนี่ก็เป็นประเด็นที่โดนฟ้องร้องกันตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรยาวไปถึงข้าราชการจนถึงปัจจุบันเรื่องของจำนำข้าวกับเรื่องของการค้ำประกันราคาข้าวก่อนหน้านี้ใครจำได้เมื่อ5ปีที่แล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกนโยบายจำนำยุ้งฉางผมบอกว่าอย่าทำเด็ดขาดนะมันไม่ต่างอะไรกันจำนำข้าวกับจำนำยุ้งฉางนะคราวนี้จะมาออกนโยบายประกันราคาข้าวมันเหมือนกันเลยประกันราคาข้าวจำนำยุ้งฉางจำนำข้าวหลักการเดียวกันจะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลคำถามคือเงินที่เขาเอามาเนี่ยที่จะไปแจกให้เกษตรกรเนี่ยเป็นเงินเอาไปแจกให้ข้าวพันข้าวขายได้ 6,000 บาทที่เหลือเนี่ยคุณเอาไปเลย 15,000 12,000ที่เหลือผมจ่ายให้ประเด็นคือเงินเอามาจากไหนท่านผู้ชมทราบไหมฮะเงินมาจากไหนเงินจากภาษีพวกเราคือ1 2ไปกู้ยืมมาตอนนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมา 3.2 ล้านล้านบาทนะอัตราเฉลี่ยนะครับรวมแล้วที่กู้ยืมมาที่ใช้หลักการพยายามใช้หลักคิดแบบนี้60ล้านล้านบาทนะครับและต้องไปขึ้นอะไรภาษีน้ำมันหลักเหล่านี้เรียกว่าอะไรประชานิยมหายนะสรุปต้องขึ้นภาษีประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้แต่
ปรากฏว่าขายให้ต่างชาติในราคาถูกแต่เราต้องใช้คนไทยต้องใช้ราคาน้ำมันแพงเพราะอะไรเพราะเขาเงินส่วนต่างส่วนนี้ไปแจกล่าสุดขึ้นภาษีน้ำหวานน้ำอัดลมแป๊บซี่โคล่าขึ้นหมดก่อนหน้านี้ขึ้นภาษีเหล้าก่อนหน้านี้ขึ้นภาษีบุหรี่นี่คือปัญหาล่ะปัญหาใหญ่เลยแล้วความเชื่อมั่นของประชาชนจะต่ำลงนะครับล่าสุดซูเปอร์โพลฮะรายงานว่า 47.3% ชี้ปัญหาเศรษฐกิจขัดสนเงินทองทำคนนอนไม่หลับแนะรัฐบาลต้องแก้ด้วยซูเปอร์โพลนะครับบอกผลสำรวจนะครับในโซเชียลมีเดียพบประชาชน 59.5% มองนักการเมืองคือต้นตอของปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงเร่งด่วนนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์สุริยะเดลนะครับตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลนะผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลการสำรวจภาคสนามเรื่องคุณธรรมในโซเชียลมีเดียโดยสำรวจจากประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวน 1,224 นะครับตัวอย่าง 1-12 กันยายนพุทธศักราช 2,556 ที่ผ่านมาโดยจากการสำรวจความคิดเห็นร้อยละ 59.5 ระบุนักการเมืองคือต้นตอของปัญหาคุณธรรมที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนรองลงมาคือร้อยละ 53.1 คนในวงการบันเทิงร้อยละ 52.8 ข้าราชการเจ้าที่ของรัฐร้อยละ 49.8 ระบุคนในครอบครัวร้อยละ 45.9 ระบุคนในสถาบันการศึกษาครูอาจารย์ร้อยละ 23.5 คนในกลุ่มวัฒนธรรมประเพณีร้อยละ 17.8 กลุ่มคนศาสนาเช่นพระเนนชีนะครับคนปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะครับปรากฏว่าประชาชนนะฮะเกินครึ่งนะฮะร้อยละ 54.4 ระบุปัญหาคุณธรรมในโซเชียลมีเดียคือการพูดจาไม่สุภาพใช้เกียรติกลางทำตัวแย่นะฮะร้อยละ 50หลอกลวงร้อยละ 45.2 ระบุความขัดแย้งร้อยละ 44.6 ระบุความสัมพันธ์ต่อเสื่อมถอยร้อยละ 43.2 ระบุความการเรียนแบบในทิศทางที่ผิดนะครับก็โดยส่วนใหญ่ตอนนี้ประชาชนกำลังวิตกเลยล่ะนะฮะวิตกถึงอะไรวิตกถึงปัญหาเศรษฐกิจการขัดสนเงินทองถึงร้อยละ 47.3 ชี้ขัดสนเงินทองทำคนนอนไม่หลับรัฐบาลต้องแก้ไขทำไมมีเกี่ยวข้องอะไรกับจำนำข้าวเกี่ยวข้องอะไรกับประกันราคาข้าวนะครับพอรัฐบาลเนี่ยไปใช้วิธีการแจกเงินแบบนี้โดยใช้วาทกรรมว่าประกันราคาข้าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันขึ้นคือต้องขึ้นภาษีนะฮะก็ล่าสุดก็ขึ้นภาษีน้ำหวานเห็นไหมที่ผมบอกอย่างนี้ก็ต้องขึ้นภาษีสองต้องขึ้นภาษีน้ำมันนะพอมีการขวางไม่ขึ้นภาษีน้ำมันเขาก็มาขึ้นภาษีน้ำหวานภาษีน้ำมันขึ้นมายุคนี้ขึ้นมากที่สุดยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ย5 ปีขึ้นมากที่สุดเพราะถูกขวางไม่ให้ขึ้นแวด 7%นะครับก็มาขึ้นภาษีนี่แทนสุดท้ายงบประมาณปี2553รัฐบาลทำงบเกินดุล500,000 ล้านคือจะขาดทุน500,000 ล้านแล้วก็จะไปกู้ต่างชาติมาอีกนี่แหละคือที่มาพอเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บพอน้ำมันมันสูงขึ้นแทนที่ว่ามันจะต่ำลง17 บาทถึง 19 บาทเฉลี่ยนะครับทุกชนิดเนี่ยปรากฏว่ามันสูงอ่ะพอมันสูงปุ๊บสินค้าก็แพงตามแพงตามสิ่งตามมาคืออะไรขัดสนเงินทองขัดสนเงินทองเพราะเศรษฐกิจมันตกต่ำนอนไม่หลับเครียดมันก็เป็นอย่างนี้โดยปริยายผมเรียนย้ำนะฮะว่าหลักที่จะทำให้ถูกต้องเนี่ยอันนี้ไม่ถูกละที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9หรือพระพุทธเจ้าหลวงนะครับท่านวางหลักโครงสร้างที่ชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการวางหลักเรื่องของสหกรณ์ไว้คือให้เกษตรกรรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์พอตั้งเป็นสหกรณ์เสร็จก็เอาข้าวเนี่ยมาทำมูลค่าเพิ่มพอเอาข้าวมาทำมูลค่าเพิ่มเสร็จก็เป็นคนเป็นตัวกลางในการจัดการโดยให้เกษตรกรทำกันเองนะมีโรงสีมีผมเคยไปดูหลายที่ละมีโรงสีมีที่สีข้าวมีที่จัดการข้าวมีสถานที่ข้าวมีสถานที่ให้หน้าที่ของรัฐบาลต้องทำอะไรรัฐบาลต้องจัดการนะฮะ
หาสถานที่ขายแล้วก็ขายได้ราคาสูงขึ้นพัฒนาข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มมันนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำซึ่งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทำไปแล้วผมได้เคยพูดเรื่องนี้เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วบอกว่าหลักเหล่านี้มันต้องเอามาทำมันต้องรื้อฟื้นตอนนี้สิ่งรัฐบาลที่เดินหน้ามาทำพรรคประชาธิปัตย์ทำผมเรียนเลยนะจะมีปัญหาเหมือนคดีจำนำข้าวดูตัวอย่างคดีบุญทรงเตริยาพิลมคราวนี้คุณจุรินทร์จะเป็นคนไปทำนะครับแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์นะเป็นประธานฝ่ายเศรษฐกิจดูตัวอย่างบุญทรงเตริยาพิลมให้ดีนะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ตำแหน่งเดียวคุณจุรินทร์นี่แหละนะฮะติดคุกอยู่ถึงทุกวันนี้นั่นหมายความว่าผมเรียนด้วยความปรารถนาดีหลักเหล่านี้ผิดนะครับอย่าไปเดินหลักประชานิยมหายนะมันคือการเอาเงินไปแจกนะครับมันต้องสร้างจากพื้นฐานยึดหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านทำไว้แล้วตั้งแต่ปี2021นะครับท่านทำไม่หมดแล้วนะฮะพอท่านทำไปแล้วเราก็เอามาทำให้มันถูกต้องรื้อฟื้นมันแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลมีที่อะไรเอาข้าวกระจุ่นสนับสนุนนะฮะสหกรณ์ทำยังไงให้สหกรณ์นั้นเข้มแข็งสร้างไซโลนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มติดต่อให้ต่างประเทศมาซื้อโดยตรงกับสหกรณ์โดยตรงราคาข้าวก็สูงขึ้นเห็นไหมหลักมันไม่ยากเลยตั้งสถานที่หาสถานที่ขายข้าวในระดับจังหวัดสมมติอำเภอนี้อำเภอสันกำแพงมีสหกรณ์แค่นี้นะมีกี่ที่ก็ไปจังหวัดก็มีที่ในการจัดสรรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ทำสถานที่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มาขายสินค้าในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนอันนี้ดีกว่านะครับและมันจะยั่งยืนและถาวรนะครับไม่ใช่ใช้วิธีการข้าวไม่พอข้าว 6,000 บาทผมให้ไปเลยคุณจะให้อีกกี่งวดนะหมดหน้านี้เดี๋ยวมีหน้าใหม่หมดหน้านี้นั่นมันก็ต้องถมเงินไปเรื่อยหลักเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในประเทศกรีซในประเทศอาร์เจนตินาในประเทศเวเนซุเอลาและในประเทศฟิลิปปินส์นะครับและทำให้ประเทศล่มสลายตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับไปต้องไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศถามว่าถังแตกไหมถ้าไม่ถังแตกไม่ขึ้นภาษีถ้าไม่ถังแตกไม่ขึ้นภาษีน้ำมันไม่ถังแตกต้องไปกู้มาถ้าไม่ถังแตกนะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเก็บไว้มากแต่เราก็จำเป็นต้องไปกู้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการบริหารเชิงการปกครองนะครับที่จะมีหลักในระยะสั้นระยะกลางและยาวนะครับมันแสดงถึงวิชั่นและมิชชั่นนะของผู้บริหารประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังเ
ตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคิดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจยังมีหวังสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ